ันนี้เป็นหญ้าหมักนะคะเรียกว่าหญ้านะแต่จริงๆมีหลายอย่างเป็นพวกข้าวนะคะข้าวบาเล่ข้าวโพดข้าวฟ่างแล้วก็หญ้าที่เป็นหญ้าปันติโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยทั้งหมดหลายชนิดเลยนะคะรวมกันอยู่ในนี้แล้วก็มาหมักไว้ในนี้ค่ะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์หมักนานก็ไม่ได้นะคะมันก็มีสัดส่วนของเขาพี่ชนะเคยพูดไปแล้วนะคะเคยทำคลิปเล่าให้ฟังอยู่นะคะเนี่ยกลิ่นเขาออกเริ่มเน่าไม่ชองเน่าอ่ะเหมือนปลาเนี่ยอ่ะคือลักษณะคล้ายๆการถนอมอาหารอย่างทำปลาเค็มบ้านเราหรือว่าทำปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช็คเช่นเหมือนการหมักหญ้าก็เหมือนกันนะคะในช่วงหน้าฝนนี่หญ้าเขียวๆจะเยอะวัวก็กินไม่ทันเราก็หมักเอาไว้นะคะเพื่อรักษาคุณภาพของหญ้าหรือว่าวิตามินต่างๆให้อยู่ได้มากที่สุดกว่าหญ้าแห้งอะค่ะไม่รู้ออฟฟิศเดมเลดอ่ะ พ่อบอกว่าให้เขากินทีหลังคือวันก่อนเนี่ยพ่อให้หญ้าแห้งปลามา2ก้อนนะคะและต่อจากนั้นก็ให้เขากินหญ้าตามธรรมชาติไปก่อนแล้วก็เตรียมหญ้าหมักเสิร์ฟอีกปลามา2ก้อนค่ะพ่อหญ้าหมักมาให้วัวตัวเมียพ่อขับรถไถเก่งมากเลยอ่ะโอ้กลิ่นหญ้าหมักหึงเลยเนี่ยค่ะการเอาหญ้าให้วัวนะคะอันนั้นเป็นหญ้าแห้งที่อยู่ข้างในมันหญ้าแห้งอันนี้เป็นหญ้าหมักนะคะเขาสลับกันกินนะคะคือการสลับให้กินหญ้าหมักกับหญ้าแห้งจริงๆก็ทำคลิปไว้แล้วล่ะแต่ก็อยากจะพูดถึงอีกนิดนึงนะคะในส่วนตรงที่ว่าหญ้าหมักเนี่ยเขามีความเสี่ยงในเรื่องของความชื้นเนี่ยค่ะเพราะว่าบางทีการหมักไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้วัวเกิดโรคได้แต่ว่าในขณะที่หญ้าแห้งเนี่ยจะมีประโยชน์แต่น้อยกว่าหญ้าหมักเยอะเลยนะคะแล้วระบบการย่อยของสัตว์เนี่ยเขาจะย่อยหญ้าแห้งได้ไม่ดีเท่าหญ้าหมักก็เลยต้องสลับกันให้อ่ะค่ะสรุปคร่าวๆก็คือหญ้ามีประโยชน์ทั้ง2อย่างแต่หญ้าแห้งเนี่ยจะเป็นที่นิยมของคนที่เลี้ยงวัวแบบอดิเรกนะคะในส่วนหญ้าหมักเนี่ยถ้าหมักถูกวิธีนะคะเอาไปให้วัวกินก็จะทำให้วัวเนี่ยสุขภาพแข็งแรงโตเร็วสุขภาพดีนะคะในขณะที่หญ้าแห้งเนี่ยอาจจะทำให้วัวโตช้าน้ำหนักไม่ดีนั่นเองค่ะพี่นัททำคลิปเกี่ยวกับหญ้าหมักหญ้าแห้งไว้แล้วเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ทุกคนที่สนใจการทำฟาร์มวัวได้ดูอยู่นะคะพ่ออธิบายให้ฟังอยู่นะคะก็มาเขียนให้เพื่อนๆดูกันแต่ตอนหลังเนี่ยก็ลืมอะค่ะก็อยากจะให้เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ทำไว้จะดีกว่านะคะเกี่ยวกับหญ้าหมักหญ้าแห้งอะค่ะในเพลย์ลิสต์ฟาร์มวัว2022 2021แล้วก็2020ก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะเลยนะคะน้องใหญ่เลยนู้นจะฝาแฝดน้อยนะคะเป็นดุ๊กแดกดักแดกจนานฝาแฝดน้อยเขากินเต้าได้ทุกคนนะคะแค่กินนมได้ทุกตัวเลยนะแม่วัวตัวไหนมีนมให้เขาดูดเขาก็ไปกินนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ของเขาโดยตรงนะพี่นันเห็นหลายครั้งแล้วพ่อนับวัวนะคะข้อใกล้บ้านเพราะเวลาเขานอนก็จะไปนอนนอกบ้านไอ้นอกไปนอนอยู่ในป่านะคะกลับออกมาแล้วครบไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ครบก็ต้องนั่งรถไปดูว่าโดนงูกัดหรือเปล่าโดนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเล่นงานเอาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมาป่าแต่ตอนหลังเนี่ยหมาป่าไม่ค่อยเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านู้นนะคะตรงโน้นนะเขามีการก่อสร้างถนนก่อสร้างสะพานแล้วถ้าหมาป่าเข้ามาเนี่ยก็อาจจะกลัวเพราะเห็นมีคนนะคะก็เอาสาระเล็กๆน้อยๆมาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเผื่อว่ามีใครสนใจอะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ